ชมที่เกิดในวันอังคารครับนะครับสัปดาห์หน้าคนวันอังคารงานยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังมีเวลาที่จะต้องแบ่งเวลาไปดูแลพ่อแม่และดูแลลูกเต้าดูแลครอบครัวด้วยคนวันอังคารนะครับดวงตาแบบนี้บอกได้เลยว่ามีรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องสามารถจ่ายได้บางครั้งรู้สึกเบื่องานรู้สึกเบื่อสิ่งที่ต้องจำเจอยู่นะฮะแต่ก็เป็นแค่จังหวะชั่วคราวแค่นั้นเองนะครับความรักยังปกติอยู่ยังไม่มีอะไรพิสดารสุขภาพของคนวันอังคารจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะเริ่มดีขึ้นเพราะคุณอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนพฤติกรรมการกินนะปรับปรุงตัวดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องโชคลาภนะครับ50 50มีเลข9เลข1และเลข2ครับอย่าลืมติดเลข0ไว้หน่อยสำหรับคนวันอังคารนะครับ9120